คิมเบอร์รี่หวังเรือนหอเสร็จทันงานแต่งหมากพร้อมเป็นพ่ออยากได้ลูกชายวันที่31มีนาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นางเอกสาวคิมเบอร์รี่แอนวอนเทมัสเดินทางมาร่วมงานฉลองเปิดตัวพรีเซนเตอร์กูลิโกทีจอยเปียจอยในฐานะพรีเซนเตอร์ซึ่งภายหลังจบงานได้เมาถึงหวานใจหนุ่มหมากปรินถึงช็อตถอดเสื้อในงานบอลช่อง3พร้อมอัปเดตบ้านเรือนหอคาดเสร็จเดือนสิงหาคมโชว์งานบอลที่ผ่านมาก็สามสาวเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กเรายังได้อยู่ถึงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่กลางแดดก็ยังมีแรงตราบใดที่แฟนคลับยังมีแรงเราก็มีแรงค่ะแฟนคลับไปเชียร์เยอะมากดีใจมากเลยค่ะมาให้กำลังใจเต็มที่มากๆเขาต้องมาเซตอัพตั้งแต่วันก่อนแต่ละบ้านก็เหนื่อยอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่มาไม่ใช่แค่แฟนคลับของเราแฟนคลับคนอื่นก็น่ารักมากให้ความร่วมมือได้ดีมากๆเลยค่ะหมากถอดเสื้อเพราะร้อนมากอันนี้คิมขึ้นรถไปแล้วกำลังจะกลับบ้านคิมไปเห็นช็อตนั้นค่ะเราคิดว่าถ้านางเตะเข้าจะถอดอะไรบ้างแต่นี่ถอดเสื้ออยู่นั่นแหละคนแชร์เยอะมากก็ดีค่ะถือว่าได้แบ่งปันความสุขกับทุกคนมีห่วงมีนิดหน่อยก็ยิงไม่เข้าไม่ใช่เหรอยิ้มบอกเขาไหมไม่ได้บอกค่ะอยู่ถอดก็แซวเล่นๆว่าถ้าเตะเข้าจะถอดกางเกงด้วยปะเหมือนนางบอกว่าร้อนเปิดไปงั้นแหละได้เคาะวันหรือยังเดือนพฤศจิกายนค่ะอีกหลายเดือนเลยอีกตั้งนานวันไหนเดี๋ยวไว้ก่อนเดือนหน้ามาบอกค่ะทำงานหาเงินเข้างานแต่งใช่ค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วละแหละทำทุกอย่างเลยอัปเดตเรื่องบ้านเรือนหอบ้านตอนนี้อินทีเรียเข้าแล้วน่าจะประมาณสิงหาคมเสร็จค่ะได้บ้านทุกอย่างตามใจเราจริงๆเรื่องบ้านที่หมากมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะเราดูแค่องค์ประกอบรวมแล้วก็ให้ที่หมากตกแต่งห้อง 100%จริงๆเรื่องบ้านที่หมากช่วยเยอะค่ะเราไม่ว่างไม่รู้เรื่องว่าขนาดมันเท่าไหร่เขาก็จะเลือกได้ว่าขนาดมันพอดีทำห้องให้ลูกยังมีค่ะห้องน้ำเป็นสีฟ้าค่ะที่หมากบอกว่าอยากได้ลูกชายผู้หญิงไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้เสร็จก่อนงานแต่งแน่นอนช่วยบอกสถาปนิกด้วยค่ะว่าหนูกลัวแต่งงานแล้วไม่มีบ้านอยู่ค่ะฝากด้วยนะคะมีปัญหาความล่าช้าไม่มีปัญหาเอาจริงๆสถาปนิกและอินทีเรียเราค่อนข้างน่ารักมากโชคดีมากที่ไม่มีปัญหาเหมือนคนอื่นเขาคือเราก็กลัวเหมือนกันค่ะมันล่าช้าจัดเพราะฝนตกด้วยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วสิงหาคมค่ะเสร็จบานปลายไหมก็หนักสุดตั้งแต่เคยซื้ออะไรมาแล้วค่ะใหม่ดาวิกาเยือนฮอลลีวูดคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงบนเวทีระดับโลกฮัวดิงอวอร์ด2023ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ล่าสุดได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล The 36 TH ฮัวดิงอวอร์ดที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับรางวัล Best Global TV Series Leading Actress จากเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดซึ่งทางด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ลงภาพและบรรยายผ่านแคปชั่นชื่อรางวัลคือชวนกิอูจูจีซุยเจียนูซูเจียว Best Global Teleplay Leading Actress จากซีรีส์จังหวะหัวใจนายสะอาดขอขอบคุณแอดวรัทยาแอดพุชดีเจแอดออนเย่มากๆจากใจนะคะและขอขอบคุณชุดที่สวยมากๆจากแอดกุชชี่ในงานสำคัญนี้นะคะนอกจากนี้ด้านสาวใหม่เองก็ได้ลงพร้อมทั้งเผยความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษมีใจความประมาณว่าฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ในคืนนี้ขอบคุณขอบคุณมากก่อนอื่นฉันอยากจะขอบคุณฮัวดี้งาวอร์ดและทุกคนที่โหวตให้ฉันและขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเป็นอย่างมาก
ฉันมีความสุขมากที่ฉันสามารถสร้างความแตกต่างบนหน้าจอได้และฉันจะเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงความกล้าหาญและวัฒนธรรมไทยที่สวยงามของฉันต่อไปฉันซาบซึ้งในความรักที่สนับสนุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพวกคุณสร้างแรงบันดาลใจมากมายและขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเกียรติอันยิ่งใหญ่นี้ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวใหม่มากมายโดยเฉพาะแฟนหนุ่มอย่างเต๋อฉันทวิชที่รู้สึกภูมิใจในตัวของเธอเป็นอย่างมากทั้งคอมเมนต์ใต้โพสต์ You the best so proud of you ทั้งเอารูปไปโพสต์ใน IG ว่าภูมิใจจังสำหรับรางวัล Holding Award คือชุดรางวัลด้านความบันเทิงในประเทศจีนที่มอบให้กับศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงมีผลงานสร้างชื่อรวมทุกวงการบันเทิงหนังโรงละครทีวีเพลงฮ่องกงไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่และในบางปีก็ไปจัดกันที่อเมริการางวัลดังกล่าวตั้งขึ้นโดยไทยแอนซายาอีอิงกายCultural Media Company Ltd ในปี2550ในกรุงปักกิ่งและจัดขึ้นมากกว่า1ครั้งในแต่ละปีผ่านสื่อบันเทิงต่างๆตั้งแต่รายการโทรทัศน์ของจีนไปจนถึงภาพยนตร์และดนตรีนานาชาติ Holding Award ครั้งที่36นี้จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสำหรับนักแสดงไทยที่เคยได้รับรางวัลนี้ได้แก่ป้องนวัฒน์และแพนเค้กเขมมนิษฐ์นี้ไม่สะท้านเนมาแซงร้องไห้หัวเราะสะใจเสียพนันออนไลน์38ล้านบาทในชั่วโมงเดียวแค่นี้ไม่สะท้านขนหน้าแข้งไม่ร่วงเนมาซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงแชกแมงแซงทำเป็นร้องไห้ก่อนหัวเราะสุดสะใจออกมาหลังสูญเงินพนันออนไลน์กว่า37ล้านบาทในชั่วโมงเดียวเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเนมาซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงแชกแมงที่อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าหลังเข้ารับการผ่าตัดทำให้ปิดฉากฤดูกาล 2022-23 ไปแล้วล่าสุดเนมาได้เข้าร่วมวงโป๊กเกอร์ทำเอาขนหน้าแข้งหล่นไปหลายเส้นหลังพลาดท่าเสียพนันออนไลน์มากถึง 900,000 ปอนด์หรือราว38ล้านบาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเนมาซุปตาเนมาวัย31ปีในช่วงที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติบราซิลวัยเคยเข้าร่วมการแข่งขันโป๊กเกอร์ทั้งแบบตัวเป็นๆและแบบออนไลน์ผ่านทวิตและคว้ารางวัลมาได้บ้างแล้วเรียกได้ว่าเป็นเซียนพนันออนไลน์ที่ฝีมือยอดเยี่ยมไม่เบาเลยทีเดียวแต่แล้ววันที่29มีนาคมการดวลโป๊กเกอร์ออนไลน์ของเนมาไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดของเขาทางทวิตได้หลังต้องสูญเงินไปถึง38ล้านบาทภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียวอย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอที่ถูกแชร์อย่างมากบนโลกออนไลน์เผยให้เห็นถึงปฏิกิริยาขณะที่เนมาแกล้งร้องไห้เสียใจที่ต้องเสียเงินก้อนโตก่อนจะยิ้มภายหลังพร้อมกล่าวแบบติดตลกว่าบ้าเอ้ยผมจะเอาคลิปของตนเองลง YouTube ทั้งนี้การสูญเงินจำนวนมหาศาลในช่วงวาวแค่ชั่วโมงเดียวนั้นไม่ได้ทำให้เนมานั้นสะท้านเท่าที่ควรเนื่องจากตามข้อมูลของสื่อต่างประเทศเผยว่าเนมาวัย31ปีรับค่าเหนื่อยสูงถึงเดือนละ 3,675,000ยูโรหรือราว146ล้านบาทจากเปเอสเชซึ่งเป็นอันดับ2รองจากเลียนเอ็มบัปเป้ที่รับค่าเหนื่อยจากการค้าแข้งอยู่ที่6ล้านยูโรหรือราว223ล้านบาทต่อเดือนภาพประกอบ